โดยจังหวัดจันทบุรีมีจุดผ่านแดนถึง5แห่งบ้านสวนส้มตั้งอยู่ที่อำเภอสอยดาวอยู่ติดกับจังหวัดรัตตาบอของประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นจุดส่งผ่านสินค้าแผ่นดินก็ว่าได้นะครับกับเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของเรื่องต่างของเราเนี่ยชาวกัมพูชาของเรานะคะที่มากันอย่างคับคั่งในวันนี้ค่ะชาวเวียดนามหรือแม้แต่คนสมาคมยังมีเพียงกว่ากระดือจมปูบาเพื่องสุกุลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองค่ะท่านพันจันทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินค่ะบาสมภัยโต๊ะบุรีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีคุณสุจิตราศรีนามปัสมากรมนรกไทรสุจิตราศีน้ำในยุคกักกะปากระห้องแทนจันทบุรีท่านหัวหน้าศาลกูลและภรรยาปัสมากรมนรกพงพัฒน์วงตระกูลอภิบาลงแทนจันทบุรีท่านวิวัฒน์มหาผลสิริกุลปัสมากรมนรกพุทธวิวัฒน์เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพลเรือตรีสายันอัยรารัตน์อุดมสไนตรีอันไซอันยันสายธารัตน์การตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพลตำรวจตรีวัฒนายี่จีนปุณชระครับบาสมาคมนรกบัณฑิตรัฐวิทย์ตังเกียรติภาชรัตน์นายกสมาคมการลุโดหนึ่งติชจอจีดานกัมพูชีไทยแขนจันทบุรีนายกสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีดร.รัฐนันตังเกียรติภาชระครับสมาคมนรกสตรีบัณฑิตพัฒน์พลัดสุริปัตสมาคมนักติชจอพรมแดนกัมพูชีสมพระอำนาจกุลท่านสมประธานสมาคมติชซาหรือติชจอพรมแดนไทยกัมพูชีแห่งจันทบุรีและบริเวณวิทยการระบายสมาคมชนบทอยู่กันที่อยู่กราบเรียนเชิญค่ะกระผมในนามของสมบัติจันทบุรีกับตรงข้ามกับที่ประทมตรงกรบขึ้นกล่าวเปิดงานสีสันตะวันออกมหัศจรรย์การค้าไทยกัมพูชาเวียดนามครั้งที่9แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียนถนนคนเดินคน3แผ่นดินขอเรียนเชิญครับที่ประทมสมกรบัญชีว่าราชการจังหวัดทั้ง2ท่านผู้ราชการจังหวัดไทยดินกัมพูชาเวียดนามครั้งที่9ถนนคนเดิน3แผ่นดิน9ณบัดนี้ครับ1 เดี๋ยวครับผู้ว่ายังคงอยู่ต่อซุ่มบรรลุบันดาลในหลายศตวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์เวียดนามไทยมีการพัฒนาจากได้รับการทำนุบำรุงจากหลายรุ่นและความThank you.
ของบรรพบุรุษและพัฒนาหล่อหล่ออาหารและการแต่งกายนอกจากนี้คนไทยยังได้มีการติดจ่อบางที่ด้านการบัญชีทางไทยเป็น